บาร์มาสู้ตายบุกบ้านนาโปลีออกซัดคาวาเลียสกระจุยเปิดสนาม TPL บุรีรัมย์ฝ้าบ้านหวดท่าเรือ3นะครับได้ไปยืนก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการสปอร์ตเดย์รับวันพฤหัสบดีที่18ธันวาคมครับครับผมอันนี้เป็นยังไงดีฮะคึกคักกันไหมฮะก็ยังเป็นช่วงแห่งความสุขหลังจากที่เมื่อวานนี้ฟุตบอลทีมชาติไทยครับนะก็ชนะมาเลเซีย2-0ในฟุตบอล AFF ซูซูกิครับก็รอบชิงชนะเลิศนัดแรกอากาศช่วงนี้ก็กำลังดีช่วงปลายปีก็เป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุขหลายๆคนก็เริ่มวางแผนที่จะไปท่องเที่ยวหรือว่าช่วงนี้ก็อาจจะหลายๆบริษัทเริ่มที่จะมีการเฉลิมฉลองกันแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาของความสุขของคนไทยรวมถึงคนดูกีฬาด้วยนะครับครับผมอ่ะช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของฟุตบอลทูเดย์ครับครับมีพรีวิวฟุตบอลเราช่วงสดาเกมของยูเวนตุสนะครับยูเวนตุสนั้นได้ข่าวดีนะครับเมื่อแม็กซ์มิเลโนอัลเลกรีที่อุทธรณ์โทษแบน1นัดเนี่ยผ่านแล้วครับสามารถจะมาคุมเกมตามเดิมได้โดยพร้อมนำยูเว่บุกกายารีคืนนี้ความเคลื่อนไหวของกาโชซาอาครับกายารีเล่นที่ซานเอเลียนครับเจอกับยูเวนตุสทีมจ่าฝูงเซเดียกซิมันนะทำผลงานของกายารีอยู่ใน18ของตารางมี12คะแนนเท่านั้นเกมล่าสุดแบ่งแต้มกับปาม่าซึ่งไม่ชนะในกาโชซาอามาแล้ว7เกมติดซ้ำร้ายไม่สามารถจะใช้ตัวหลักอย่างเซบาสเตียนเอริกสันมาโก้ชาวและก็ซิโมเน่กูลอมบีที่มีการบาดเจ็บครับสำหรับยูเวนตุสนั้นก็พลาดมา2เกมติดรับด้วยกันเสมอกับฟิออเรนติน่าแล้วก็ซามโดเรียตอนนี้นำโรม่าอยู่แค่1คะแนนเท่านั้นนำโรม่าอยู่1คะแนนครับทีมมาลายได้ข่าวดีก็คือมาซิมิลาโนอเลกรีครับพ้นโทษแบน1เกมจากกรณีที่ใช้วาจาไม่สุภาพกับผู้ตัดสินในเกมของซามโดเรียการอุทธรณ์นั้นก็ทำให้เขาโดนปรับ 10,000 ยูโรครับและก็สามารถจะคุมเกมตามเดิมได้เกมนี้อเลกรีจะไม่สามารถใช้เลโอนาร์โดโบนูชี่กองหลังได้ครับเพราะว่าติดโทษแบนจากการมีใบเหลืองครบ4ใบส่วนอันเดรียบาซายียังเจ็บครับแล้วก็จอร์โจคิเอลินี่กับแองเจโลออกโบน่าน่าจะเล่นเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟคู่กันวัดโดอัสโมอาก็ยังไม่หายเจ็บครับในฤดูกาลที่แล้วนั้นยูเว่บุกมาชนะที่ซานเอเลีย4-1นะแล้วก็กลับมาชนะในบ้านตัวเอง 3-0 จะเป็นอย่างไรคืนนี้ติดตามได้ครับทาง True Sport 1แล้วก็ True Sport HD 3รับเวลา 1:00 นเป็นต้นไปอีกหนึ่งคู่ที่จะลงสนามฟาดแข้งกันในคืนนี้นะครับก็จะเป็นการเจอกันระหว่างนาโปลีกับปาม่านาโปลีกำลังฟอร์มแผ่วนะครับมีปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นตกต่ำจนทำให้ราฟาเอลเบนิเตสเทรนเนอร์ของทีมมีข่าวว่าอาจจะโดนปลดออกจากตำแหน่งนะครับเพราะว่าทำทีมไม่ชนะมา4เกมรวดแล้วนะครับล่าสุดก็แพ้เอซีมิลาน0-2จนหล่นมาอยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนนอกจากนั้นในเกมนี้นาโปลีจะมีปัญหาก็คือลาอูอาวิโอแนวรับคนสำคัญเนี่ยไม่สามารถลงสนามได้เพราะว่าสะสมใบเหลืองครบ4ใบก็ติดโทษแบนนะครับส่วนมิชูกับลอเรนโซอินซีเย่นะครับ2กองหน้าก็ยังมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่นะครับขณะที่ปาม่าทีมอันดับสุดท้ายของตารางมีข่าวดีให้พวกเขาพอที่จะมีกำลังใจต่อสู้ต่อไปเพราะว่าได้กลุ่มผู้บริหารใหม่เข้ามาดูแลกิจการแล้วนะครับทำให้นักเตะน่าจะมีขวัญกำลังใจพอสมควรเพราะก่อนหน้านั้นจารบูโดนหักไป1แต้มเนื่องจากการค้างภาษีรวมถึงค้างค่าจ้างนักเตะนะครับอย่างไรก็ตามเกมนี้โลปาโต้ดนนาโดนี่กุนซือของจัลโลบูครับอาจจะเจองานหนักก็จริงแต่เขาก็มั่นใจว่าจะสู้กับนาโปลีได้อย่างสูสีเหมือนกับฤดูกาลก่อนซึ่งปาม่าเอาชนะนาโปลีได้ทั้งเกมเย่าและเกมเยือนดนนาโดนี่บอกว่าปาม่าจมท้ายตารางดังนั้นเกมนี้ต้องเหมือนถอยหลังไม่ได้แล้วนะครับต้องหนีสถานการณ์อันเลวร้ายให้ได้ครับต้องทุ่มเต็มที่สุดตัวเพื่อคว้า3แต้มกลับบ้านแล้วก็ยกระดับสถานการณ์ของตัวเองให้มันดีขึ้นครับถ้านาโปลีชนะพวกเขาก็จะขึ้นไปอยู่ที่3ชั่วคราวครับส่วนปาม่าถ้าชนะจะขยับพ้นจากอันดับสุดท้ายนะครับซึ่งฤดูกาลที่แล้ว
ปาม่าเอาชนะนาโปลีได้ทั้งไปและกลับนะครับเกมแรกบุกชนะ 1-0 ที่ซานเปาโลแล้วก็ชนะด้วยสกอร์เดียวกันในบ้านของตัวเองเกมนี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรครับติดตามการถ่ายทอดสดได้ครับทาง True Sport 1แล้วก็ True Sport HD 3ในเวลา 3:00 นครับก็ต่อคู่แรกเลยครับคำถามว่าโรนัลโดกับเมสซี่ใครเก่งกว่ากันนี่ก็ยังเรียกว่าเป็นที่อยากรู้นะครับล่าสุดโรเบโต้คาร์ลอสอดีตแบ็คไซด์ทีมชาติบราซิลแล้วก็เรอัลมาดริดก็ต้องตอบคำถามนี้โดยเขาบอกว่าโรนัลโดนั้นดีกว่าเมสซี่ครับทั้งโรนัลโดและเมสซี่และก็ผู้สาประตูของทีมชาติเยอรมันกับบาเยิร์นมิวนิคก็คือมาเนลนอยเออร์มีลุ้นรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของโลกฟีฟ่าบอลลงดอรับซึ่งจะประกาศกันในเดือนมกราคมนี้ถ้าพูดถึงนักเตะที่คนได้รางวัลยอดเยี่ยมเนี่ยคาร์ลอสบอกว่าโรนัลโดดีที่สุดในโลกครับแม้ว่าเมสซี่จะทำลายสถิติต่างๆเป็นว่าเล่นเขาบอกว่าโรนัลโดเนี่ยเป็นนักเตะที่เล่นได้อย่างเฉียบขาดนอกจากนี้มีการถามถึงฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกที่โมร็อกโกครับนัดชิงเรอัลมาดริดเจอกับซานโรเรนโซที่จากอาร์เจนตินาครับก็เขาบอกว่าทีมจากอเมริกาใต้เนี่ยให้ความสำคัญกับถ้วยนี้มากๆเลยแต่ก็เชื่อว่าเรอัลมาดริดเนี่ยยังเป็นทีมที่ดีที่สุดอยู่ดีสำหรับคาร์ลอสเองเคยเล่นให้กับมาดริดถึง527เกมครับระหว่างปี1996ถึง2007ปัจจุบันเป็นโค้ชให้กับทีมชิวาสปอร์ในตุรกีครับมาต่อกันที่เรื่องราวของชาวีเอร์นันเดสมิดฟิลด์จอมเก่าของบาร์เซโลนาก็เปิดใจว่าอยากจะเดินตามรอยเป๊ปกวาร์ดิโอล่าในการขึ้นไปเป็นเทรนเนอร์ของทีมบาร์เซโลนาในอนาคตครับชาวีเนี่ยก็เป็นตัวตายตัวแทนซึ่งขึ้นมาวัดรอยเท้าของเป๊ปได้ในฐานะนักเตะมาแล้วครับเพราะว่าเล่นในตำแหน่งเดียวกันโดยได้รับโอกาสให้ลงสนามครั้งแรกในยุคของหลุยส์ฟานเฮาและปัจจุบันในช่วงเวลานี้ครับก็เป็นช่วงที่ถือว่าช่วงปลายอาชีพค้าแข่งของชาวีแล้วครับก็มีเอลปาอิสสื่อของสเปนไปถามว่าเขามองอนาคตของตัวเองอย่างไรครับในช่วงวัยแบบนี้ซึ่งชาบี้ก็ยอมรับว่าร่างกายของเขาไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับพื้นตัวได้ยากกว่าเดิมและไม่มีความเฉียบขาดมากพอที่จะลงสนามได้ในทุก3วันอีกต่อไปแม้ว่าเขาจะเป็นจอมทัพในยุคทองของบาร์เซโลนาแล้วก็ทีมชาติสเปนแต่ชาบี้ก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเริ่มต้นอาชีพการเป็นโค้ชนะครับแม้ว่าในสมัยนักเตะอาจจะเป็นนักเตะที่ประสบความสำเร็จก็ตามยิ่งการโดนเอาไปเปรียบเทียบกับกวาร์ดิโอล่านั้นทุกคนบอกว่าเขาเนี่ยเป็นฮีโร่คนใหม่ของทีมเหมือนกวาร์ดิโอล่าในสมัยที่เป็นนักเตะและอาจจะมีโอกาสที่จะขึ้นมาวัดรอยเท้าเป๊ปได้เช่นเดียวกันเมื่อคิดจะผันตัวมาเป็นกุนซือแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็พยายามจะเป็นตัวของตัวเองแม้ว่าคนอื่นจะพยายามเอาเขาไปเปรียบกับเป๊ปอยู่ตลอดเวลาก็ตามครับสำหรับทีมชาติสเปนเนี่ยชาบี้ก็ตัดสินใจเลิกเล่นตั้งแต่จบฟุตบอลโลก2014ครับซึ่งเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาตั้งใจจะเลิกเล่นตั้งแต่พาสเปนคว้าแชมป์ยุโรปผลที่2ในปี2012แต่ว่าบิสเต้เดลบอสเก้เทรนเนอร์ทีมชาติสเปนก็ทำให้เขาเปลี่ยนใจด้วยการมาขอร้องเกลี้ยกล่อมให้เขาไปช่วยทีมต่อที่บราซิลซึ่งถ้าเขารู้ว่าทีมสเปนจะไปล้มเหลวที่บราซิลเนี่ยเขาคงปฏิเสธไม่กลับมาเล่นทีมชาติอย่างแน่นอนนะครับอ่ะเรามาดูผลโคปาเดลเรย์รอบ32ทีมสุดท้ายนัดที่2กันเมื่อคืนนี้ครับเลบันเต้เสมออาเบเซเต้นะครับแล้ว2นัดเลบันเต้ชนะนะฮะด้วยประตูทีมเยือนครับเอสปันยอนชนะเดปอร์ติโวอาลาเบสครับลง3นัดแล้วเอสปันยอนชนะ 3-0 ไอบากับเฮตาเฟ่ครับ2นัดนั้นเฮตาเฟ่ชนะ 5-1 เมื่อคืนนี้เฮตาเฟ่ชนะ 2-1 ครับคอร์โดบาเสมอกับกรานาดา 1-1 รวม2นัดแล้วกรานาดาเข้ารอบครับชนะ 2-1 บีเรียลชนะกาเดส 2-0 ครับรวม2นัดเป็น 5-1 ครับโซเซดาชนะเรอัลโอเบียโดครับ 2-0 แล้วก็ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกครับเอสเซติฟเสมอกับเวสเทิร์นซิดนีย์นะครับ 2-2 ยิงจุดโทษแล้วก็เป็นเซติฟชนะ 5-4 แล้วก็ในรอบรองครับซานโรนโซชนะออคแลนด์ซิตี้ 2-1 ครับในช่วงการต่อเวลาเดี๋ยวมีข่าวฟุตบอลอื่นๆให้ติดตามกันครับไปติดตามกันในช่วงสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกครับอ
รายงานข่าวจากคาวชั่วเมคาโตว่ายูเวนตุสอาจดึงราดาเมลฟันกาวมาอยู่กับทีมปัจจุบันกองหน้าทีมชาติโคลอมเบียที่ย้ายมาจากโมนาโกสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสัญญายืมตัวได้ลงเล่นเพียง3เกมเท่านั้นพร้อมกันนี้สื่อรายงานข่าวรายงานอีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะลดภาระเรื่องค่าเหนื่อยช่วงเดือนมกราคมและยูเวนตุสก็ให้ความสนใจเช่นกันนอกจากนี้ยังระบุข่าวอีกด้วยว่ายูเวนตุสจะยืมฟันกาวมาใช้งานนาน6เดือนและจะจ่ายค่าเหนื่อยครึ่งหนึ่งที่ฟันกาวรับอยู่12ล้านยูโรต่อปีตุตโตสปอร์ตสื่อที่ดังของอิตาลีเปิดเผยว่าเนมาญ่าวีดิชจะย้ายออกจากอินเตอร์มิลานเดือนมกราคมเนื่องจากไม่มีความสุขในถิ่นซานซิโร่เขาย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบไม่มีค่าตัวแต่ก็ไม่ได้ลงสนามเลยหลังจากโรเบโต้มาชินี่เข้ามาทำทีมพร้อมกันนี้ตุตโตสปอร์ตยังระบุวีดิชอาจไม่มีชื่ออยู่ใน11ตัวจริงเกมออกไปเยือนลาซิโอวันอาทิตย์นี้ทำให้เขาเริ่มไม่มั่นใจในอนาคตของทีมและคาดว่าเขาอาจจะพิจารณาย้ายทีมในเดือนมกราคมที่จะถึงมาร์กาเปิดเผยสโมสรบาเดนเซียมีลุ้นเซ็นสัญญาเอนโซเปเรสมิดฟิลด์ห้องเครื่องของเบนฟิก้าหลังจากที่มิดฟิลด์วัย28ปีได้รับความสนใจจากนูโน่เอสปิริโตกุนซือบาเลนเซียมายาวนานและเบนฟิก้าเองอาจจะเพิ่มค่าตัวให้ด้วยซึ่งหลุยส์ฟิลิเป้วิเอราประธานเบนฟิก้าขอเลื่อนการเจรจามาเป็นช่วงคริสต์มาสเนื่องจากยังเหลือโปรแกรมในลีกโปรตุเกสอีก1สัปดาห์อย่างไรก็ตามนักส่งท้ายครึ่งฤดูกาลเปเรสติดโทษแบนอาจจะไม่การเจรจาเร็วกว่ากำหนดนั่นคือช่วงแรกของรายการครับครับเป็นเรื่องของฟุตบอลในช่วงหน้าถ้าไปดูกีฬารอบโลกครับเรามีความเคลื่อนไหวของเกม NBA ครับครับ